สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Together Group Channel นะครับในซีรีส์กระดุมเม็ดแรกนะครับตอนนี้เป็นกระดุมเม็ดที่5คีย์2นะพอเม็ดนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงมีประมาณ6ตอนได้นะฮะซึ่งตอนที่แล้วเป็นเรื่องของ3คิดนะฮะตอน5คีย์2เนี่ยเป็นเรื่องของ belief หรือความเชื่อต้องบอกเลยครับว่าความเชื่อกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะผมเนี่ยตอนเรียนอยู่ที่คณะเภสัชที่จุฬานะครับเจอประสบการณ์มากับตัวเลยตอนเย็นเลิกเรียนจะไปกิน MK กับเพื่อนกันนะครับเดินข้ามสะพานลอยไปที่มาบุญคลองพอเข้ามาบุญคลองไปปุ๊บเพื่อนทั้งกลุ่มเลย 4-5 คนปรึกษากันเฮ้ย MK อยู่ทางไหนวะซ้ายหรือขวาผมคุ้นๆว่ามันอยู่ทางขวานะมันอยู่ใกล้ๆพิซซ่าตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่เพื่อนอีกคนบอกว่าเฮ้ยกูว่าซ้ายอีกคนผมบอกขวาอีกคนบอกซ้ายเถียงกันเพื่อนผมก็บอกว่ามึงเชื่อกูมันอยู่ซ้ายตามมาผมมึงมั่นใจกูเชื่อมึงก็ได้วะเพราะอะไรครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันอยู่ขวาจริงหรือเปล่าแค่คุ้นๆแต่เพื่อนอีกคนแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่ามึงเชื่อกูซ้ายทุกคนเดินไปทางซ้ายปรากฏไม่เจอฮะมันอยู่ทางขวาครับสิ่งที่ทำให้ผมพบคืออะไรครับขนาดเชื่อผิดๆแม่งยังนำพาคนไปได้เลยเหมือนเวลาเราขับรถหลงทางกับเพื่อนอะซ้ายหรือขวาวะกูว่าขวานะเฮ้ยซ้ายเชื่อกูไปฮะผิดทางครับฉะนั้นวันนี้นะครับความเชื่อเนี่ยสามารถเหนี่ยวนำและนำพาผู้คนไปได้แม้กระทั่งตัวเราเองงั้นวันนี้ถ้าเราจะเชื่ออะไรเนี่ยนะครับเราอยากให้เราเชื่อให้ถูกต้องนะฮะแล้ววิธีเชื่อที่ถูกต้องและให้เราประสบความสำเร็จทำยังไงเราเรียกว่า3เชื่อครับซึ่งเชื่อที่1ที่คุณควรจะเชื่อคือเชื่อโค้ชโค้ชนั้นต้องประสบความสำเร็จแล้วอยู่ในบรรยากาศด้วยตอนแรกที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับว่าแน่นอนตอนที่ผมจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนี้ยพี่ๆของผมเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาแล้วล้มเหลวเขาไม่ประสบความสำเร็จเขาต้องหวังดีกับน้องเขาก็ไม่อยากให้ผมทำครับเขาก็มาชวนให้ผมเลิกแต่ผมก็มองว่าถ้าพี่ผมรู้ว่าทำยังไงประสบความสำเร็จเขาคงทำไปแล้ววันนี้ผมก็เลยเชื่อโค้ชที่ประสบความสำเร็จเหมือนผมจะขับรถไปเชียงใหม่ครับแต่พี่ผมไม่เคยขับรถไปเชียงใหม่ผมโทรไปถามพี่ผมว่าเจ้ไปเชียงใหม่ไปยังไงเขาจะบอกได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกแต่วันนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าใครรู้ทางขับรถไปเชียงใหม่เราถามเขาเราก็จะไปถึงได้นะฮะแล้ววันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าใครทำเงินแสนยังไงให้ดูผลลัพธ์ของเขาไปถามคนได้เงินหมื่นว่าทำไงได้เงินแสนเขาก็ไม่รู้หรอกครับไปถามคนได้เงินแสนว่าทำได้ไงได้เงินล้านเขาก็ไม่รู้หรอกครับเราถึงต้องเชื่อโค้ชที่ประสบความสำเร็จและอยู่ในบรรยากาศด้วยนะฮะเพราะโค้ชบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จแต่อยู่นอกบรรยากาศแล้วในธุรกิจนี้มันจะมีการเกษียณด้วยไงบางคนมีรายได้ 500,000 800,000 ต่อเดือนพอละไม่ทำอะไรละอยู่บ้านได้แพสซีฟพอผ่านไปสักปีนึง2ปีเนี่ยสิ่งที่เขาเคยรู้นะฮะเป็นเรื่องเก่าแล้วเพราะโลกมันพัฒนาเร็วมากนะฮะฉะนั้นเราต้องดูคนที่ประสบความสำเร็จแล้วยังอยู่ในหน้างานอยู่ในบรรยากาศยังเข้าประชุมเป็นประจำยังเรียนรู้พัฒนาตัวเองประจำเหมือนเราไปถามหมอเก่าๆแก่ๆที่ไม่เคยศึกษายาใหม่ๆว่าเดี๋ยวนี้ยาอะไรรักษามะเร็งดีที่สุดหมอที่ไม่ศึกษายาใหม่จะไม่รู้นะฮะว่ายาแบบไหนดีที่สุดเราต้องไปถามหมอที่ศึกษายาใหม่ๆด้วยแล้วเราถึงต้องเชื่อโค้ชที่ประสบความสำเร็จแล้วยังอยู่ในบรรยากาศเพราะเขาจะอัปเดตตลอดเวลาเชื่อที่สองครับเชื่อสินค้าการจะเชื่อสินค้าได้ไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนะเราต้องศึกษาข้อมูลของมันลองใช้ให้เป็นผลลัพธ์ถ้าเราลองใช้จนได้ผลกับตัวเราเองนะครับและคนรอบข้างเราจะพูดมันได้อย่างเต็มปาก before after ของใครก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่า before after ของเราและคนรอบตัวของเรานะครับฉะนั้นทำไมธุรกิจนี้ถึงบอกให้เราใช้สินค้าเพราะวันนี้เราไม่ได้ขายเก่งแต่เราเนี่ยใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับแล้วเชื่อที่3ก็คือเชื่อระบบต้องบอกเลยครับว่าระบบคือสิ่งที่เขียนแผนที่ออกมาแล้วนะฮะเอาจริงนะตอนที่ผมขับรถไปเชียงใหม่ครั้งแรกโดยการใช้เนวิเกเตอร์เนี่ยครับเนวิเกเตอร์มันจะบอกว่าเรากำลังขับรถลงใต้ขึ้นเหนือหรือไปทางตะวันออกอะไรใช่ไหมฮะตอนนั้นผมงงมากผมจะไปเชียงใหม่แต่รถเนวิเกเตอร์เนี่ยให้รถผมวิ่งลงใต้เอ้ยทำไมมันให้เราวิ่งลงใต้วะเรางงเราก็เลยขยายแผนที่ออกมาพบว่าอ๋อมันต้องอ้อมทางนี้ถึงจะขึ้นเหนือได้เพราะมันไม่มีถนนจากที่ผมอยู่เนี่ยไม่สามารถขึ้นเหนือได้เลยต้องลงมาก่อนแล้วถึงจะเจอถนนที่ไปภาคเหนือได้นะฮะตอนที่ไปเรียนที่คณะเภสัชก็เหมือนกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าตอนเรียนเภสัชปี1เนี่ยอาจารย์จะให้เรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเรียนภาษาอังกฤษเรียนบัญชีด้วยนะไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยผมก็ขึ้นปี2เขาให้เราท่องเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อผมก็งงว่าการเป็นเภสัชต้องรู้ด้วยเหรอว่ากล้ามเนื้อที่แก้มเนี่ยชื่อว่าบัคซิเนเตอร์กับแมสเซเตอร์เราต้องรู้ด้วยเหรอว่ากระดูกชิ้นนี้ชื่ออะไรกล้ามเนื้อตูดเรียกว่ากูเตียสอะไรอย่างเงี้ยผมจำได้ถึงทุกวันนี้เลยไม่รู้จะท่องไปทำไมนะครับแต่พอถึงปี4ปี5เราถึงรู้ว่าอ๋อเราจำเป็นต้องรู้เพราะตอนที่เราเรียนเรื่องกลไกของยาเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันไปอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราบางครั้งสิ่งที่อาจารย์บอกให้เราเรียน
เราไม่รู้หรอกเรียนไปทำไมวะแต่ในสุดท้ายเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้จริงๆครับในระบบ S55 จะมีสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้หลายอย่างซึ่งบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ๆเราจะงงว่าให้เราเรียนเรื่องนี้ไปทำไมให้เราทำอย่างนี้ทำไมผมมีวิธีคิดง่ายๆเลยครับคนสำเร็จแนะนำให้ทำยังไงทำอย่างนั้นครับในแผนธุรกิจของ Legacy ถ้าคุณศึกษามันให้ดีนะฮะถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จอัพไลน์จะไม่ได้แมทชิ่งจริงไหมฮะงั้นแปลว่าอัพไลน์ต้องอยากให้เราประสบความสำเร็จถูกไหมเขาถึงจะมีแมทชิ่งงั้นวันนี้อัพไลน์ไม่มีวันแนะนำอะไรให้เราล้มเหลวเพราะถ้าเราล้มเหลวเขาก็ไม่ได้อะไรไงจริงไหมฮะงั้นลองแกล้งเชื่อเข้าไปลองทำตามระบบไปครับเพราะมันพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จจริงนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมกด subscribe Together Group Channel แล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับข้อมูลคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครนะครับแล้วถ้าอยากอ่านข้อมูลรายละเอียดลึกๆนะครับได้ละเอียดละเอียดเลยในหนังสือ Together Growth Book เล่มนี้นะครับหาซื้อได้ที่เซ็นเตอร์ที่อัพไลน์ของท่านนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ